ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการพบกันเจ้าวันใหม่นะฮะทุกๆเจ้านะครับโดยผมยุทธภูมิรามวงศ์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับวันที่4สิงหาคม2562นะครับผมเองได้เข้าไปเยี่ยมเยียนนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่หลังหมู่บ้านผมเองนะครับถนนบายพาสนะครับไปอีกน้อยเดียวนะครับจากหมู่บ้านผมไปก็ประมาณ 2-3 กิโลเมตรก็จะถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับดังนั้นผมจึงได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อมานำเสนอแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทางช่องนี้นะครับได้เห็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยที่มีความอุดมไปด้วยธรรมชาตินะครับป่าไม้นะฮะแล้วก็มีความสวยงามตามธรรมชาตินะครับก็ก่อนอื่นนะครับท่านที่อยากจะรู้ประวัติและเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยครับเราก็จะต้องเข้าไปที่หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะฮะซึ่งหอประวัตินี้อยู่ติดตึกกลุ่มตึกของดีหนึ่งนะครับบริเวณศูนย์อาหารแล้วก็อยู่บริเวณส่วนของห้องสมุดนะครับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงแรงนะฮะก็เข้าไปดูเยี่ยมชมนะครับห้องนิทรรศการต่างๆจำนวน6ห้องนะครับที่หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันดีกว่านะครับเอาไปกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมิรามวงศ์นะครับผมมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่เองนะครับท่านครับที่นี่คือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับและก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นหอประวัตินะครับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับทีนี้จะบอกเรื่องราวของ10ปีแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับว่ามีประวัติและความเป็นมาในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะได้ห้องนะครับแล้วก็ที่ผมยืนอยู่นี่เป็นห้องแสดงนิทรรศการนะครับเกี่ยวกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับใน10ปีแรกนะครับมีจำนวนทั้งสิ้นนะครับ6มี6ห้องนิทรรศการด้วยกันนะครับอย่างห้องที่ผมยืนอยู่นี่เป็นห้องเกี่ยวกับแสดงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะพาท่านไปชมห้องต่างๆเกี่ยวกับประวัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นการประดับความรู้และเสริมปัญญาของท่านผู้ชมครับด้วยผมมาแล้วครับหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร้อยเรื่องราวชาวแม่ฟ้าหลวงในแต่ละก้าวที่เติบโตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เผชิญความเปลี่ยนแปลงในแต่ละห่วงเวลานาทีเรื่องราวอาจเป็นความทรงจำในการก่อร่างสร้างมหาวิทยาลัยได้รับการเก็บบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องและได้ถูกทักร้อยเรื่องราวนำมาจัดแสดงณคลังแห่งความทรงจำแห่งนี้หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดแสดงนิทรรศการถาวรกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในระยะ10ปีแรกนับแต่ปีพุทธศักราช2542ถึง2551โดยจะตั้งขึ้นเป็นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยที่จะเป็นผู้สืบสานพระราชปณิธานในการปลูกป่าสร้างคนของพระองค์หอประวัติแห่งนี้
เป็นคลังจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และรวบรวมเรื่องราวความภาคภูมิใจของชาวแม่ฟ้าหลวงอย่างครบถ้วนโดยภายในประกอบด้วยนิทรรศการจำนวน6ห้องได้แก่ห้องสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาและความหมายของสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยอันประกอบด้วยดวงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติและพระวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวรโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ50พรรษาชุดคลุยวิทยาฐานะและดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยห้องประวัติความเป็นมาถ่ายทอดปฐมบทของการก่อกำเนิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระยะ10ปีแรกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจบุคคลสำคัญในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยการพัฒนาทางด้านกายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ติดโดดเด่นความเจริญก้าวหน้าอันเป็นแบบฉบับของตนเองในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งยังบอกเล่าถึงพิธีเปิดการศึกษาเป็นครั้งแรกพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยพิธีเปิดสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและพิธีพระราชทานปริญญาบัตรอันเป็นวันสำคัญสูงสุดของชีวิตของบัณฑิตแม่ฟ้าหลวงห้องอธิการบดีผู้ก่อตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำเสนอประวัติอธิการบดีผู้ก่อตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยคนแรกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่เจริญเติบโตมาตามลำดับตลอดจนประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญในระยะแรกของการบุกเบิกและการเตรียมการเพื่อการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงพัฒนาการในระยะ10ปีแรกของการก่อตั้งพระราชวงศ์จักรีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำเสนอพระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีต่างๆณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ไปจนถึง2552
กลุ่มอาคารของมหาวิทยาลัยจัดแสดงแบบจำลองและแบบแปลนการก่อสร้างของกลุ่มอาคารต่างๆอาทิอาคารสำนักงานอธิการบดีอาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถอาคารสำนักวิชาการอาคารหอพักนักศึกษาอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและอาคารส่วนหน้าหรืออาคารชั่วคราวซึ่งเป็นอาคารสำนักงานหลังแรกของมหาวิทยาลัยเอกสารจดหมายเหตุจัดแสดงเอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยอาทิพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแผนแม่บทฉบับแรกของมหาวิทยาลัยเอกสารการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่มคือพุทธศักราช2539ถึง2541และหนังสือที่ระลึกในวาระครบรอบแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุจิบัติและหนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีการสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัยเป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับก็หอประวัติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้นะครับมีจำนวน6ห้องด้วยกันนะครับแต่ละห้องก็มีบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะฮะในระยะการก่อตั้ง10ปีแรกนะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากท่านมาที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับท่านต้องการอยากจะรู้ประวัติและความเป็นมาที่จะลึกไว้สำหรับประวัติของประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับถ้าท่านมาที่ที่นี่นะครับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหอประวัติศาสตร์ตรงนี้ตั้งอยู่ที่กลุ่มของอาคาร D1 นะครับมาทางศูนย์อาหารนะครับอาคารศูนย์อาหารศูนย์สื่อบรรณาการหรือว่าห้องสมุดนั่นเองนะครับมาที่กลุ่มตึกของ D1 นะฮะท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาที่นี่ได้นะครับหรือว่าจะขับรถส่วนตัวเข้ามาเยี่ยมชมหอประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ได้นะครับผมยุทธภูมิน้ำวงนะครับผมรายงานจากหอประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับเขาจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์หลักของการจัดสร้างหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเก็บบันทึกประวัติศาสตร์เหตุการณ์ประวัติศาสตร์และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางด้านกายภาพและพัฒนาการด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยและเพื่อรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยหอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชั้น3อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเปิดให้ผู้เข้าชมได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่ 8:00 นไปจนถึงเวลา 17:00 นThank you.
ครับท่านครับเราจะหอประวัตินะครับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็ยังมีสถานที่สำคัญสำคัญอีกหลายแห่งนะฮะซึ่งณวันนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างนะครับเพื่อนักท่องเที่ยวหรือว่าบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับได้เข้าไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่างๆได้นะครับจะเป็นสถานที่ที่ใดพวกนั้นนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลแล้วก็มีคลิปที่จะนำเสนอให้ท่านได้เห็นถึงสถานที่สำคัญสำคัญในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าหรือบุคคลภายนอกนะครับเข้าเยี่ยมชมได้ครับเชิญเลยครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแหล่งเรียนรู้ของคนเชียงรายใกล้ๆบ้านเฮานี่เองที่นี่มีแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนได้เดินเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้บรรจัยเฉพาะแต่เพียงนิสิตนักศึกษาของที่นี่เต่าอั้นที่เข้าเรียนรู้ได้หากแต่ประชาชนชุมชนรอบข้างก็สามารถเข้าไปสัมผัสและเรียนรู้ได้เช่นกันความคิดเก่าๆที่คิดว่ามหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนหอคอยงาจ้างนั่นบรรจัยอีกต่อไปแล้วว ันนี้ผมเดินเข้ามาตีร่วมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ซึ่งแต่ก่อนที่นี่ในอดีตสมัยผมเป็นเด็กๆบนดอยแง่มแห่งนี้ก็มีแต่ป่าดงดิบแล้วก็สิงสารสัตว์ที่มีอันตรายต่างๆมากมายแต่ณวันนี้ที่นี่ได้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุตรหลานของเฮาเป็นสถานที่ที่ผู้คนควรจะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ศึกษาเรียนรู้สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้เอาไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญสำคัญที่นี่กันดีกว่าครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินามวงนะครับวันนี้ผมมายืนอยู่บนดอยแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในบริเวณเขตดอยแง่มนะครับที่ตำบลแม่ข้าวต้มแห่งนี้นะครับที่นี่ก็คือพระวิหารพระเจ้าล้านทองนะครับในด้านหลังของผมนั่นนะครับที่ท่านเห็นริบอยู่ด้านหลังนั่นนะครับก็คือวิวทิวทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี่นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะนะครับผลิตบัณฑิตออกไปพัฒนาสังคมของเฮาแล้วนะครับสถานที่นี้นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่อบรมเพื่อความรู้กับเยาวชนของพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็ทั่วประเทศด้วยนะครับที่นี่แล้วนะครับที่นี่ยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเลยนะครับต่อการจะตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับผมพาท่านมาที่นี่เพื่อมาชมสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือเป็นวิหารพระเจ้าล้านทองนะครับแล้วก็ยังได้เข้าไปกราบไหว้พระเจ้าล้านทองในพระวิหารตัวนะครับก็เป็นสถานที่ที่มีศิลปะที่สวยงามนะครับโดยเฉพาะที่นี่ก็ดูเหมือนคล้ายๆกับวิหารวัดเชียงทองตีหลวงพ่อบางนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะฮะแล้วก็พระเจ้าล้านทองก็มีความสำคัญมีความสวยงามตัวนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะฮะฝนฟ้าลงมาอยู่ตลอดเลยปรวยลงมานะครับก็เพื่อบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับในฤดูฝนปีนี้นะครับท่านพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับด้วยผมมาแล้วครับผมจะพาท่านไปแอวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับเชิญเลยครับวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติใจเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสสำคัญสำคัญรวมทั้งเป็นสถานที่พักใจชำระจิตใจให้เข้าถึงรสพระธรรมพร้อมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการก่อสร้างวิหารลงแบบล้านนาตวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารและทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์บริเวณวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2551พระเจ้า
าล้านทองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ50พรรษาพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติองค์นี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างเครื่องตามรูปแบบของพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยปาละวะพระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้วหรือพระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อเฉลิมบรมราชกุมารีในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ50พรรษาในปี2559และได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตเพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงส่วนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชามีภารกิจหลักในการสะสมพันไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมทั้งจัดแสดงพันไม้ในรูปแบบของสวนที่แตกต่างกันไปโดยได้ดำเนินการสร้างสวนวิวัฒนาการโดยจัดแบ่งประเภทเป็นกลุ่มพืชบ่มีท่อลำเลี้ยงและกลุ่มพืชเมล็ดเปลือยและกลุ่มพืชมีดอกและในส่วนของสวนสมุนไพรได้มีการเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ของพืชสมุนไพรจำนวนกว่า 5,000 ต้น330ชนิดมาถึงแล้วครับที่นี่คือสวนพฤกษศาสตร์นะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่สวนสมุนไพรนะครับซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่รวบรวมนะครับพันธุ์ไม้สมุนไพรนะครับทั้งไทยและต่างประเทศไว้ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเอาไปพอกันดีกว่าครับว่ามีสมุนไพรอย่างพร้อมครับเชิญตัวผมมาเลยครับครับผมก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้คือสวนวิวัฒนาการนะครับหรือว่า Evolution Garden นะครับก็เป็นสวนที่ปลูกเพื่อพวกสมุนไพรพวกพืชต่างๆที่หาดูได้ยากนะครับสวนวิวัฒนาการนะครับจะเป็นจะได้นั่นนะครับตัวผมมาทางเดินทางนี้ครับและก็ที่นี่นะครับบันนี้คิดว่าที่นี่คือประเทศจีนนะฮะแต่ว่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับที่เมืองเชียงรายนี่นะครับที่นี่คือศูนย์วัฒนธรรมภาษาศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเปิดได้สนับสนุนส่งเสริมตรงนี้คือจะตั้งขึ้นนะครับก็ที่นี่คือมีความสวยงามเป็นศิลปะแบบวัฒนธรรมจีนนะฮะสถาปัตยกรรมต่างๆก็เป็นรูปแบบของจีนหมดเลยนะฮะก็จึงเป็นสถานที่หนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้นะครับที่นี่ได้เปิดให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปคนภายนอกนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมความงามที่นี่นะครับเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ที่เมืองจีนเลยนะครับเอาไปแอวกันต่างประเทศกันดีกว่านะครับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันคงชื่อสถานที่นี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่มีความปรารถนาดีจะให้มีการศึกษาทางด้านภาษาและก็วัฒนธรรมจีนเกิดขึ้นในประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตั้งใจมอบศูนย์ภาษาและก็วัฒนธรรมจีนแห่งนี้เพื่อเป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวาระการครบรอบ100ปีแห่งวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการให้ความช่วยเหลือแบบฮือเปล่าในการจัดสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเมื่อวันที่29สิงหาคม2543ต่อมาเมื่อวันที่27มกราคม2546สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พระราชทานลายพระหัตถ์พระนามาภิไธยภาษาจีนและพระราชทานไหว้เงือแก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนนับเป็นสิ่งพระราชทานที่ทรงคุณค่ายิ่งครับและอีกที่สถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับด้านหลังผมที่ท่านเห็นนะครับก็คืออ่างเก็บน้ำนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สร้างขึ้นมานะครับเพื่อนำน้ำตรงนี้นะครับไปใช้ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับบอกว่าจะเป็นหอพักอาคารเรียนต่างๆนะครับแหล่งน้ำตรงนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นชื่อเป็นรีสอร์ทนะฮะชื่อรีสอร์ทวนาสมนะครับวนาสมนะฮะซึ่งบริการทั้งบอกว่าจะเป็นหอประชุมห้องประชุมสัมมนานะครับแล้วก็ที่งานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีห้องพักบริการตัวนะครับก็เป็นรีสอร์ทที่ร่มรื่นแล้วก็มีความสวยงามใต้เลยครับหอประชุมบริเวณโดยรอบของรีสอร์ทแห่งนี้กันดีกว่าครับครับเป็นได้ผมครับท่านครับก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้นะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการก้าวขานว่ามีชื่อเสียงว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในเอเชียเลยนะครับก็คงจะเป็นจริงดังคำกล่าวที่เป็นกล่าวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นสถานที่อบรมบ่มเพาะน้องๆเยาวชนของพี่น้องชาวเชียงไฮ้เฮาแล้วนะครับสถานที่นี้นะครับยังเป็นมีความสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งนะครับพร้อมเจเจจะให้ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็เข้ามาเลยนะครับมหาวิทยาลัยเปิดกับเปิดกว้างให้กับผู้คนทั่วไปประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมความงามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้นะครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับครับขออภัยนะครับก็มืดไปนิดช่วยนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ากดปุ่มผิดนะครับท่านครับการที่มหาวิทยาลัยนะครับได้จัดบริการสวัสดิการต่างๆให้กับนิสิตนักศึกษาและก็ครูบาอาจารย์นะอีกสวัสดิการนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือการจัดรถไฟฟ้านะครับรถรางไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่นะฮะซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ปลอดมลพิษนะครับหรือทั้งมหาวิทยาลัยหรือว่าน้องๆนิสิตนักศึกษาห้องวอลล์เจมส์นะครับเพื่อบริการฟรีนะครับก็ตั้งแต่เจ้าๆนะครับ6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มนะฮะก็เป็นการเพื่อบริการนะครับน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับที่มียานพาหนะนะครับได้ใช้บริการของรถเจมส์นี่แหละครับไปเฮียนไปยังตึกต่างๆไปหอพักไปอย่างต่างๆนะครับเอาลงดูบรรยากาศแล้วก็ไปดูสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยได้จัดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อนิสิตนักศึกษาและครูบาอาจารย์ครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับท่านครับด้านหลังผมนั่นนะครับก็คือรถไฟฟ้านะครับก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่นะครับทีนี้เรียกกันว่ารถเจมส์นะครับทีนี้นะครับคือคิวรถนะฮะแต่ว่าไม่ใช่คิวรถทั่วไปนะครับแต่เป็นคิวรถที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับรถไฟฟ้าทั้งหมดมีจำนวนอยู่16คันนะครับก็เริ่ม
ฮือบริการก็ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เจ้าไปจนถึง 3:00 น.ตอนกลางคืนนะครับทีนี้นะครับถ้าไผ่ม้าที่มหาวิทยาลัยไฟฟ้าหลวงนะครับถ้าต้องการอยากจะชมทิวทัศน์หรือว่าชมภูมิทัศน์รอบมหาวิทยาลัยนะครับก่อนแนะนําเลยว่าขอให้ใช้บริการของรถเจมส์ที่นี่นะครับอย่างวันนี้นะครับผมพาท่านมาที่นี่ก็เพื่อที่จะคือท่านนะครับพาท่านไปแอลชมภูมิทัศน์แล้วก็สภาพแวดล้อมความร่มรื่นแล้วก็ความสวยงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้นะครับจะเป็นจะได้นั่นนะครับเอาลองไปนั่งรถเจมส์นะครับหรือว่ารถไฟฟ้านะครับไปแอลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันดีกว่านะครับเชิญตอนนี้นะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาลตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายก่อตั้งเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2541ภายหลังการเรียกร้องของชาวจังหวัดเชียงรายที่ต้องการมีมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นและเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงใจพระราชสมัญญาแม่ฟ้าหลวงเป็นชื่อของมหาวิทยาลัยแห่งนี้สวัสดีค่ะชื่อชัชรีวัชราไมเมธาค่ะเป็นคนกรุงเทพเรียนสำนักวิชาการจัดการสาขาการท่องเที่ยวค่ะที่เลือกเรียนที่แม่ฟ้าหลวงเป็นเพราะว่ามีบรรยากาศที่ดีแล้วก็เป็นโรงเรียนที่กว้างมากเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะเราที่เลือกเรียนสาขานี้เป็นเพราะว่าการท่องเที่ยวของไทยอ่ะไม่ได้น้อยหน้าใครแล้วก็อยากจะทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ทุกคนได้รู้จักประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะชื่อธรรมนันท์เลิศเกียรตินะคะอยู่สำนักวิชาการจัดการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวค่ะมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะที่นี่นะคะที่เลือกเรียนเพราะว่าหอพักก็สะดวกสบายค่ะสะอาดแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนหลากหลายคณะแล้วก็มาจากต่างจังหวัดเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็ที่นี่ก็มีรถเจมส์นะคะคอยบริการส่งทั่วมหาลัยเลยค่ะสวัสดีครับชื่อนายธรดลสมบูรณ์มาจากสำนักวิชาการจัดการสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวครับที่เลือกมาเรียนมหาวิทยาลัยนี้เพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยเป็นระดับต้นๆของประเทศแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยมีความแบบใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็แต่ว่าเขามีความอบอุ่นเขาดูแลดีและทั่วถึงแม้ว่าอย่างตัวอย่างเช่นสำนักวิชาการจัดการเนี่ยมีนักเรียนเป็นจำนวนมากแต่เขาก็สามารถดูแลหรือว่าจัดการแบบออร์แกไนซ์ให้ทั่วถึงและครอบคลุมก็อยากจะฝากถึงทุกคนว่าถ้าส่วนใครที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยก็อยากจะฝากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยนะครับผมที่บริเวณดอยแง่มจำนวน 4,997 ไร่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงวันนี้ได้มีโอกาสไปเยือนมหาวิทยาลัยที่มีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงามในระดับต้นๆของโลกซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านแม่กระต้มของผมนี่เองถ้าหากท่านจะไปชมความสวยงามธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเขาควรจะเลือกการนั่งรถไฟฟ้าหรือตีน้องนิสิตนักศึกษาเรียกกันว่ารถเจมส์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่รับรองว่าท่านจะประทับใจและก็บอกมีคำว่าผิดหวังครับครับผมในส่วนนี้ก็คือส่วนหนึ่งในงานบริการนะครับของรถไฟฟ้าก็คือจะให้บริการก็คือพนักงานในมอแล้วก็นักศึกษาครับผมคือการบริการของทางเรานะครับก็คือจะเป็นบริการรถโดยสารขึ้นลงกับนักศึกษาก็คือจะมีจุดจอดก็คือตามป้ายรอบมอนะครับผมส่วนในเรื่องของการเดินรถของทางเรานะครับก็คือจะมีวิ่งตั้งแต่7โมงเช้า
ถึง21นาฬิกาก็คือ3ทุ่มนะครับโดยรถจะมีการแบ่งการออกก็คือมีทั้งหมด16คันก็คือจะเดินรถก็คือทุกๆ2นาทีจะมีรถออก1คันเพื่อบริการนักศึกษาครับในการไปเรียนไปอาคารอะไรเงี้ยครับแล้วก็บริการพนักงานในมอด้วยครับผมรถเจมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีจำนวนทั้งหมด16คันเริ่มออกเพื่อบริการฟรีแก่นักศึกษาครูบาอาจารย์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาโดยออกทุก2นาทีและจะไปสิ้นสุดการให้บริการเวลา21นาฬิกาปัญหาอุปสรรคก็คือจะมีส่วนมากก็คือจะเป็นในช่วงหน้าฝนนะครับก็คือรถของทางเราก็คือจะมีปัญหาในด้านหน้าฝนนะครับก็คือการขับขี่การอะไรเงี้ยครับมีบ้างเล็กน้อยครับผมแล้วก็จะมีก็คืออาจจะมีฝนสาดนักศึกษาบ้างแต่ว่าของทางเราก็คือมีบริการก็คือมีการจัดการก็คือมีผ้าคลุมผ้าอะไรให้ครับผมระเบียบของการเดินรถนะครับก็คือ1คือพนักงานขับรถต้องคือขับรถอย่างสุภาพนะครับผมแล้วก็ใช้วาจากับผู้โดยสารอย่างสุภาพครับแล้วก็คือข้อห้ามของเราก็คือห้ามดื่มสุราห้ามเล่นการพนันนะครับผมคือนี่คือกฎหลักๆเลยครับก็คือขับขี่รถต้องขับขี่โดยคำนึงถึงผู้โดยสารนี่คือขับขี่อย่างปลอดภัยครับผมส่วนหลักของการขึ้นลงของผู้โดยสารนะครับก็คือเราจะจอดเฉพาะตามจุดจอดก็คือตามป้ายจอดรถครับผมแล้วก็การขึ้นลงก็คือต้องบอกพนักงานขับรถก่อนถึงจุดจอดครับประมาณอย่างต่ำ50เมตรนี่ครับผมวันที่18กรกฎาคม2538เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตคณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยราชการจังหวัดเชียงรายได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกันว่าพระองค์มีพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อประสงค์นิกรชาวเชียงรายที่ทรงใจเป็นพระตำหนักและก็ทรงริเริ่มโครงการพัฒนาโดยตรงขึ้นนำความเจริญมายังจังหวัดเชียงรายและกับประเทศชาติเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงและก็เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมทั้งการพัฒนาคนจึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาลเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปัจจุบันประกอบด้วยสำนักวิชา15สำนักเป็นมหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา1หลักสูตรปริญญาตรี38สาขาปริญญาโท25สาขาและก็ปริญญาเอก15สาขาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเรียนการสอนหนังสือพิมพ์ไทม์ในส่วนของ Higher Education Supplement ได้จัดอันดับของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2548มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการลงคะแนนเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในประเทศไทยและก็สวยที่สุดในเอเชียอย่าลืมนะครับโมเฮานะฮะลูกหลานเจ้าเจียงไฮ้นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจนะฮะที่บ้านเฮานะครับมีมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับ
ยังคือบ่ต้องเดินทางไปเฮียนติดไกลนะครับแล้วบ่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหนักนะครับเขามีมหาวิทยาลัยใกล้บ้านนะครับพร้อมที่จะคือองค์ความรู้แล้วก็ผลิตบัณฑิตนะครับออกสู่สังคมนะครับพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะครับณตีนี้นะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับตีบ้านเฮานี้เองนะครับผมยุรุมน้ำวงนะครับผมรายงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บรรยากาศสุดท้ายนะครับที่ผมจะพาท่านไปชมนะครับทุกวันเย็นทุกวันพุธนะครับทุกสัปดาห์นะครับก็จะมีถนนคนเดินนะครับเพื่อนน้องๆนักศึกษานักศึกษานะครับได้เดินช้อปปิ้งพักผ่อนจันใจนะครับแล้วก็ซื้อของกินของหวานนะครับซื้อของใจนะครับไม่ต้องเดินทางออกนอกรั้วมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นถนนคนเดินที่นี่นะครับจึงเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็จัดสวัสดิการให้ครับในเส้นทักษะในมอครูบาอาจารย์นะครับได้มีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งพักผ่อนใจครับเราไปดูบรรยากาศคลิปสุดท้ายของวันนี้กันดีกว่าครับเชิญครับนักศึกษาจะจับกลุ่มกันเดินคุยกันมาตามถนนภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อมุ่งตรงไปที่ตลาดถนนคนเดินในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มพอซื้อเสร็จแล้วก็มานั่งร่วมวงกันรับประทานร่วมกันอย่างมีความสุขจึงเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษามีสถานที่ช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของใจและอาหารการกินในรั้วมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยเพราะที่นี่จะสะดวกและก็ยังปลอดภัยผู้ปกครองทางบ้านจึงหมดห่วงก็ดีค่ะมีของกินเยอะแล้วก็ราคาถูกค่ะของใช้พวกแบบเสื้อผ้ากระเป๋านี้ก็ราคาถูกค่ะก็สมกับราคาที่เราเรียนอยู่แล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนด้วยดีค่ะเพราะว่ามันสะดวกสบายด้วยแล้วก็ตลาดก็อยู่ในมออย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถแบบว่าเดินจากหอมาที่ตลาดได้แล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากด้วยค่ะแล้วก็สมกับราคานักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือมันเรื่องความปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ต้องขับรถออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็ไม่ต้องเป็นห่วงนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสวัสดีครับท่านครับผมมาอยู่ที่ศูนย์กีฬานะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเป็นช่วงตอนเย็นๆนะครับก็จะมีน้องๆในสิ้นศึกษานะครับก็มาออกกำลังกายตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์กีฬานะครับแล้วก็มีสเตเดียมนะครับสำหรับจัดกิจกรรมของน้องๆนักศึกษานะครับแล้วก็ทุกๆเย็นนะครับก็จะมีน้องๆมาออกกำลังกายที่นี่นะครับมาพักผ่อนหย่อนใจนะฮะและที่ผมมาวันนี้ก็คือด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถนนคนเดินนะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่ต้องการจะให้นักศึกษาจำนวน 3,000-4,000 กว่าคนที่อาศัยอยู่ในหอพักในนี้นะครับได้มีกิจกรรมทำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือได้มีแหล่งช้อปปิ้งนะฮะเดินช้อปปิ้งพักผ่อนหย่อนใจเป็นเดินซื้ออาหารการกินซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวของที่ระลึกต่างๆมากมายทีเดียวนะฮะถึงวางจำหน่ายอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทางปกข้าเมฆาก็จะเป็นคนในพื้นที่เนี้ยละนะครับเป็นชาวชุมชนที่ประกอบการทางด้านสินค้าต่างๆนะครับก็จะได้มีช่องทางในการตลาดมีช่องทางในการขายตัวนะครับและประการสำคัญที่สุดก็คือผู้ปกครองก็หมดห่วงนะครับเพราะว่าลูกหลานอยู่ที่นี่นะครับไม่ต้องได้ออกไปนอกรั้วมหาวิทยาลัยก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แหละนะครับเพราะที่นี่ก็ยังมีแหล่งช้อปปิ้งแหล่งซื้ออาหารการกินนะครับแหล่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยครับเอาไปชมตลาดถนนคนเดินข
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่นี่กันดีกว่านะครับสวัสดีครับถนนคนเดินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัยเปิดขายในช่วงเปิดเทอมของน้องนักศึกษาเป็นตลาดกลางแจ้งตั้งร้านตั้งเต้นเรียงรายกันบริเวณลานจอดรถศูนย์กีฬามีทั้งขายของกินและร้านขายสินค้าทั่วไปถ้ามันเป็นตลาดที่มาตั้งมหาลัยเนี่ยเป็นจัดมีสำหรับไปข้างนอกนักศึกษาในมหาลัยครับได้มาเดินมาช้อปปิ้งกันประมาณนี้ครับและกาวมานะฮะเพราะว่านักศึกษา 100% เนี่ยประมาณ 3,000 กว่าคนเนี่ยนอนปีนึงนะเป็นทั้งอยู่หอพักทั้งในทั้งหมดแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนอนจะบ่มีรถในการเดินทางครับใช้รถใช้ในมหาลัยเนาะดังนั้นหมายความว่าในบริเวณมหาลัยเนี่ยเด็กจะใช้วิธีการเดินเฮียนเดินไปซื้อของอย่างนั้นนะครับเปิดกันเลยอยากจะมีตลาดเกิดขึ้นออนได้มาเดินซื้อของกับใจกันแล้วมันขอเป็นเรื่องของธุรกิจไปครับก็แค่ไม่แค่กับมาจากเนี่ยครับผู้ประกอบการในตัวเมืองเนี่ยในเชียงรายนะครับทุกที่เนาะก็เข้ามาสมัครกันครับตลาดมีมาเมืองแล้วครับซิปตั้งแต่มหาลัยเปิดผมขายนี่มาประมาณ15ปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าช่วง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีช่วง3ปีหลังนะฮะที่เปิดให้เอกชนเข้ามาประมูลเอาก่อนหน้านี้มหาลัยเอกชนเองครับครับจะมีการยกย้ายไปอยู่ในโซนหน้าครับเพราะว่าตรงท่านมันเป็นค่อยรักของมหาลัยเนาะมันเป็นจุดเหมือนกับว่าทุกคนเข้ามาในมหาลัยเนี่ยจะต้องมาเจอครับต้องเข้ามาจะมาเจอตลาดแล้วมันจะเป็นทางเข้าและออกทางเดียวเนาะหมายถึงว่าบุคลากรในมหาลัยทั้งหมดผมว่าจะเริ่มประมาณก่อนเปิดเทอมครับประมาณวันที่26เปิดเทอม26เนาะน่าจะประมาณนะเดือนสิงหาหน้านะฮะจริงๆในมหาลัยมันผมพยายามจะทำเพื่อตรงนี้ครับเป็นจุดค่อยรักเลยของเชียงรายเหมือนกันเพราะว่าอยากจะให้แกมีผู้ประกอบการไม่กล้ามาแอลแล้วชุมชนนี่เป็นชุมชนใหญ่เนาะชุมชนมหาลัยเนี่ยชุมชนใหญ่มากแล้วก็สินค้าเนี่ยมันก็มีหลากหลายครับอยากให้คนเข้ามาแอลกันแล้วก็จะมีการตกแต่งครับมหาลัยเป็นกระเชิญชวนคือบุคคลข้างนอกเข้ามาแอลแล้วก็เข้ามาจำหน่ายสินค้าเลยครับไม่กล้าอยู่ที่ไหนอยู่ไม่ล้าตาสายจ้ะไม่ล้าตาสายล่ะมาทุกอาทิตย์เลยก็ครับมาทุกอาทิตย์เลยค่ะอ๋อครับพี่ฝากมีข้าวเหนียวตัวละครับมีข้าวเหนียวด้วยกล้าขายยังไม่กล้าขายปลาไข่ไก่กุ้งค่ะไก่แซ่บไก่เล็กกระดูกเอ็นไก่ปลาไข่ค่ะข้าวเหนียวตัวกองเป็นควายข้าวเหนียวบะหมี่ค่ะบะหมี่ละอ๋อครับมาทุกอาทิตย์จะครับเจ้าทุกวันพุธเจ้ามาทุกวันพุธเลยล่ะเจ้าอยู่ที่ไหนฮะไม่กล้าอยู่เชียงรายเจ้าเชียงรายเนี่ยครับขายจากหนุ่มคนเดินบนเสาโดยหากจะอู้ถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี2534เป็นมหาวิทยาลัยของชาวเชียงรายจะโดดเด่นในเรื่องงานวิจัยและก็สิ่งแวดล้อมที่สวยงามแห่งตัวปัจจุบันมีหลายแขนงมีบุคลากรอาจารย์และนักวิจัยและนักศึกษาเป็นจำนวนมากเนื้อเฮือตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งใกล้ที่สุดในมหาวิทยาลัยที่จะจับใจที่จะจับจ่ายใช้สอยกันทุกเย็นของวันพุธทุกสัปดาห์ถนนคนเดินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนี่ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถศูนย์กีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับหอพักประจำของนักศึกษาครับเป็นจังหวัดบังคับท่านครับก็เป็นบรรยากาศเป็นถนนคนเดินโดยทั่วไปนะฮะแต่ว่าที่นี่ที่จะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าคนที่มาเดินที่นี่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มๆสาวๆนะฮะคนที่มีอายุจะบ่ใครเจอนะครับจะมีแต่พวกกล้าไม่กล้าแต่อันนั้นนะครับดังนั้นนะครับมาแอล
ตลาดถนนคนเดินของมหาวิทยาลัยฟ้าหลวงเนี่ยก็สดชื่นเป็นพิเศษนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆเยาวชนนะครับหนุ่มๆสาวๆเท่านั้นเลยนะครับแต่ตลาดถนนคนเดินที่นี่ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแต่คนในมหาวิทยาลัยเตาอั้นนะครับยังเปิดกว้างให้กับประชาชนทั่วไปนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างชาตินะครับเข้ามาแอลที่นี่ได้นะครับมาได้ห้ามนะครับมาได้ห้ามเข้ามาแอลอุดหนุนสินค้านะครับและก็ได้ยินข่าวว่านะครับประมาณเดือนสิงหาเดือนหน้านะครับก็จะมีการมุบตลาดตรงนี้นะครับไปอยู่ที่หน้ามอนะฮะหน้ามหาวิทยาลัยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับคอยติดตามข่าวสารกันแล้วกันนะครับผมยุทธภูมิน้ำวงนะครับผมรายงานจากถนนคนเดินในรั้วมหาวิทยาลัยในฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงของการต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1ดังนั้นตลาดแห่งนี้จึงยะเฮ้อนักศึกษาที่เข้ามาอยู่ใหม่ได้มีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกับเพื่อนๆยะเฮ้อบ่เงาและก็คิดถึงบ้านน้อยลงก็ดีมีประโยชน์หลายอย่างครับผมครับผม หลายท่านที่ดูรายการพบกันเจ้าวันใหม่วันนี้ของผมแล้วนะครับก็อยากจะมาแอลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทันทีทันใดเลยนะครับก็เชิญเลยนะครับณวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับก็เปิดกว้างนะครับเพื่อบุคคลภายนอกเข้าไปเยี่ยมเยียนเยี่ยมชมสถานที่ความงามประกอบประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยตัวนะครับก็แต่ว่าถ้าหากท่านเอามอเตอร์ไซค์มานะฮะขอแนะนำว่าถ้าจะต้องมีหมวกกันน็อกติดบนตัวนะครับนะฮะแต่ถ้าหากมีรถยนต์ก็มาเป็นอย่างนะครับเปิ้นจะมีบัตรผ่านประตูเฮือนะครับเพื่ ดูแลความเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยนะครับป้องกันบางเฮือมีอันตรายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้พบกันเจ้าวันใหม่นะฮะโดยผมยุทธภูมิลำวงวันนี้นำเอาบรรยากาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงล้วนๆนะครับมือท่านชมนะฮะก็วันนี้ขอนำรายการพบกันเจ้าวันใหม่จากลาท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาปะกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ